ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางด้านใดได้บ้างในด้านแรกด้านการติดต่อสื่อสารผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยข้อความเสียงและวิดีโอหรือที่เราเรียกกันว่า FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านวิดีโอด้วยเสียงจากอุปกรณ์โดยไม่ว่าจะอยู่ที่มุมใดของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาตัวอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้านของการติดต่อสื่อสารเช่น Messenger ของ Facebook และ LINE 2. ด้านสังคมการติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถใช้ค้นหาบุคคลที่รู้จักที่ไม่ได้ติดต่อกันเช่นการค้นหาเพื่อนที่ไม่ได้พบกันหลายปีหรือสามารถทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือการสร้างกลุ่มจากผู้คนมากมายที่เข้ามาใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถทำความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมตามความสนใจตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านสังคมเช่น LINE หรือ Facebook ค่ะ 3. ด้านการท่องเที่ยวสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแชร์รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการโปรโมทหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเราสามารถที่จะถ่ายรูปมุมหรือจุดชมวิวที่สวยงามและแชร์ผ่าน Instagram ได้ 4. ด้านการศึกษาสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเช่นการสร้างบทเรียนออนไลน์การสร้างสื่อการเรียนการสอนหรือการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและเรียนได้นอกสถานที่ตัวอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถใช้ในด้านของการเรียนการสอนเช่น WordPress เป็นบล็อกกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Facebook ใช้สำหรับเป็นกระดานข่าวสารในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เรียนและผู้สอน Twitter ใช้ในการสื่อสารโดยการส่งข้อความสั้นๆ SlideShareใช้ในการแชร์สไลด์ YouTube ใช้ในการแชร์วิดีโอ 5. ด้านเศรษฐกิจหรือด้านธุรกิจสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจหรือโฆษณาสินค้าเช่นในประเทศไทยจะมีการใช้ไลน์ในการขายสินค้าออนไลน์หรือการโฆษณาสินค้าซึ่งบางธุรกิจหรือบางหน่วยงานอาจจะมีการแจกสติกเกอร์ฟรีเพื่อให้ผู้ใช้งานเพิ่มเป็นเพื่อนและดาวน์โหลดสติกเกอร์ไปใช้ฟรี15วันหรือ30วันเมื่อเป็นเพื่อนกันใน LINE แล้วจะมีการส่งข้อมูลการขายและการโฆษณาสินค้าผ่านการแชทซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้าในปัจจุบันหรือจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook โดยการสร้างเพจขายสินค้าแทนการสร้างเว็บไซต์และสามารถชวนเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักเข้ามาในเพจรวมทั้งการลงโฆษณาธุรกิจผ่านเพจซึ่ง Facebook จะมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้งานเช่นความถนัดความชอบความสนใจหรืองานอดิเรกของแต่ละบุคคลการโฆษณาจะมุ่งไปยังกลุ่มของลูกค้าตามที่เจ้าของธุรกิจต้องการโดยสรุปแล้วการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาระยะทางและงบประมาณดังนั้นผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานและเลือกใช้งานให้เหมาะสมตามประเภทการใช้งานรวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยค่ะ